ใช่ครับ8 EP วันนี้ EP ที่สี่วัะนั้นเหลืออีก2สัปดาห์าหก็อีก4 EP ก็น่าจะจบพอดีนะฮะครูรุดบอกเอาเต็ม75เลยครับเยี่ยมครับงูครับครูบางคนบอกมั่นใจวิชานี้แต่อยากได้เยอะๆเอาไปช่วยวิชาอีกดีครับงูครับคุณนุ่มเตียวกิตอ๋อเมื่อกี้คุณนุ่มเตียวเออใช่ๆวันนี้วันนี้คุณนุ่มเตียวกิตน่าจะเป็นอังกฤษครับงูครับอ่ะโอเคครับพร้อมยังพร้อมแล้วสมาชิกพร้อมแล้วเนาะไปเลยครับครับไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะนะภาพเสียงชัดเจนนปกติะคครรัับบงู อ่าครูสุธิดามาแล้วข้อที่หนึ่งนะครับโอเคไปแล้วครับครูครับกดดันผมแล้วนะครับเนาะอ่าสิบแปดนาทีแล้วแป๊บเดียวนะครับครมาดูครับเรื่องจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพหรือเรื่องการแนะแนวนั่นแหละครับชื่อก่อนของมันเมื่อก่อนนะครับเรื่องการแนะแนวครับครูข้อที่หนึ่งครับข้อแรกเลยนะครับข้อใดฮะเป็นความหมายของการแนะแนวการแนะแนวหมายถึงอะไรครับนี่ฮะเบสิกของข้อสอบทุกปีครับเรื่องการแนะแนว นะครับออกข้อสอบทุกปีอย่างเช่นอปทใช่ไหมใครที่ไปสอบอปทร,รอบล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยนะ้ถามว่าการแนะแนวหมายถึงอะไร 1. การแนะแนวหมายถึงการชี้แนะ2ชี้นำา3ช่วย4ถูกทุกข้อเนี่ยอันนี้ข้อสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาครับนาะข้อสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาเลยถามว่าการแนะแนวหมายถึงอะไรการแนะแนวไม่ใช่การชี้แนะไม่ใช่การชี้นำแต่การแนะแนวมันคือกระบบวน ทางการศึกษาแลกระบวนการทางการศึกษาที่เป็นไงช่วยครับช่วยให้ผู้เรียนเขารู้จักเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมนี่คือความหมายของการนิแนวเนี่ยข้อสอบอมทท้องถิ่นที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการนแนวมันคือความหมายของมันคือการช่วยเหลือครับเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนเพราะฉะนั้นโอ้ไปข้อสองครูบางคนใจเย็นๆครับคุณครูคุณครูอย่าเร่งผมนะผมไม่ชอบไปเร็วมากครับไปเรื่อยครับครูครับวันนี้ยังไงก็ห้าทุ่มกว่าแน่นอนนะครับอาจจะยาวไปถึงเที่ยงคืนเลยนะครับวันนี้เราเพราะว่าเรื่องหลักสูตรเนื้ออหหาก็เเยะมืนนั ความหมายของการแน่ว <substit uting> ถ, co ถ้าใครคือติวกับผมผมจะให้คีย์จำไปแล้วใช่ไหมครับกูว่าการแนวมันหมายถึงอะไรครับการแนวนะครับมันจะมีคีย์จำอยู่ห้าคำนะครับโอ้กูปฏิพัทธ์บอกไปข้อที่สามแล้วใจเย็นๆกูครับกูจะไม่ผมอธิบายเลยเหรอครับกูครับจะไม่ผมอ่านโจย์แล้วก็เฉลยอ่านโจเฉลยแบบนี้มันมันมันไม่ได้อะไรนะกูครับมาอ่านมาอ่านโจทย์แล้วก็เฉลยคําตอบแบบนี้อืมกูครับวันนี้กี่ข้อครับวันนี้กี่ข้อไม่รู้กูครับอาจจะเยอะหน่อยนะวันนี้นะครับ โอ้โหดวงใจวันนี้โอ้วันนี้วันนี้มาชุดขาวครับวันนี้ชุดสีกรมหมดแล้วนะครับวันนี้มาชุดขาวมามาเป็นนักบวชเลยครับงูครับมาเป็นหลวงพ่อเลยครับงูครับ้อสีแล้วนะครับคุณนักนือโดนใจเย็นๆงูนะครับใจเย็นๆเผื่อบางคนเขาเพิ่งเข้ามาติวนะครับบางคนเขาเพิ่งเข้ามาติวนะครับใจเย็นเนาะความหมายของการแนวถ้าใครเคยติวผมจะให้นิยามนะครับให้ขีจาไว้อยู่ห้าคำทั้งหมด หยว่าการแนะแนวมันคืออะไรขีจำของเรื่องการแนะแนว TVs. นะครับหนึ่งเลยการแนะแนวมันคือกระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยครับมันเป็นการช่วยกระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยช่วย,วยใครครับช่วยให้ผู้เรียนนะก็คือช่วยผู้เรียนช่วยผู้เรียนทําไมฮะช่วยให้ผูเ้เร,เ,รเรียนเขารู้จักตนเองรู้ลักษณบสิ่งแวดล้อมและปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมครับนี่ฮะนี่คือขีจำของการแนะแนวครับ ความหมายของการแนะแนวมีคีจําอยู่ห้าคำถ้าใครเคยติวผมพูดไปแล้วเนาะว่าผมครับการแนะแนวมีคีจาอยู่ห้าคำคือกระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยผู้เรียนรู้จักเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมนั่นคือคีจําห้าคำช่วยรู้เข้าตนแวดจบครับนี่ฮะช่วยรู้เข้าตนแวดคํามันอาจจะสลับกันสลับตําแหน่งได้ก็ไม่เป็นไรครูค,ครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีห้าคำนี้นั่นแหละคือความหมายของการแนะแนวครับ เนาะมันจะอยู่ตำแหน่งไหนสลับตำแหน่งกันก็แล้วแต่แต่ถ้ามันมีห้าคำนี้ตั้งคือความหมายของการได้แนวเพราะฉะนั้นใครเคยตีกับผมความหมายของการได้แนวเนี่ยออกทุกปีเขาสอบถามอย่างครูกทมล่าสุดก็ถามว่าการได้แนวหมายถึงอะไรของถิ่นเมื่อกี้สอบรอบเมื่อกี้ล่าสุดนี่ก็ถามว่าการได้แนวหมายถึงอะไรชี้เนียชี้น,นาช่วยเหลือนี่ฮะโอเคเนาะนี่คือความหมายของการได้แนวเพราะฉะนั้นการได้แนวหมายถึงกระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยผู้เรียนรู้จักเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมไปข้อที่สองฮะ ครูเมษาบอกชุดเคยขาวค่ะตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วนะเสื้อผมเหลืองแล้วครับผมัมันไม่เหลืองครับมันโดนมันโดนไฟครับเนี่ยผมมีไฟอยู่แต่ถ้าผมปิดไฟมันก็ขาวปกติเลยแต่มันนี่มันขาวมากมันก็เลยเหมือนเหลืองงูครับนะฮะมูทักผมเสียเซลเลยนะครับผมบอกเสื้อผมเหลืองนะครับนะถ้าฟันเหลืองผมไม่ว่านะครับผมแต่เสื้อเหลืองนี่ไม่ได้ครับครับลุดบอกต้นลุ่งเลยครับเบียร์ข้างๆมือพร้อมเลยมครูไม่รู้หรอกครับว่าผมไปทําอะไรมานะ ไม่ได้ครับคดิวด้วยทานไม่ได้ครับคทานไม่ได้นะโอเคครับข้อที่สองครับหัวใจของการแนะแนวคือข้อใดครับคครับนะวันนี้มันถามว่าหัวใจเนี่ยนะการแนะแนวครับมีหัวใจสําคัญคืออะไรครับหัวใจสําคัญของการแนะแนวคืออะไรคุณครับหัวใจโอโม่ต้องเข้าแล้วคุณครูก็เซลพราะว่าผมเสียเซลเลยนะคุณครับเอ ไปลงหน้าหน้าทองกับครูตีมาหรือเปล่านะครับะเสื้อผมไม่เหลืองมันโดนไฟครับมันจะทนไฟกระดุมมันเหลืองเฉยๆนะฮะคุณครูก็ทักผมผมจะผมถอดเสื้อติวได้ไหมครับะเสื้อมันเหลืองนะฮะอ้าขกอที่สองครับหัวใจของการแนแนวคืออใดในข้อนี้มันถามอะไรครับคาว่าหัวใจของการแนแนวเนี่ยหัวใจของการแนแนวมันอยู่ในบริการของการแนแนวนะครับการแนแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษาใช่ไหมแนแนวนะครับ ความหมายให้ไปแล้วเนาะเมื่อกี้นะครับแนแนวห้าคำช่วยรู้เข้าต้นแม่นะครับแนแนวที่จัดในสถานศึกษาหนึ่งของกูครับการแนแนวที่จัดในสถานศึกษาแนแนวมีกี่ด้านมีสามด้านห้าบริการครับเนี่ยการแนแนวมีสามด้านมีห้าบริการนะครับสามด้านนะครับแนแนวสามด้านที่จัดในสถานศึกษาหนึ่งคือการแนแนวด้านการศึกษาครับก็เป็นการแนแนวเกี่ยวกับเรื่องการเรียนใช่ไหมแนแนวเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้นะครับแนแนวเกี่ยวกับ ศักยภาพของเรียนในการแสวงหาความรู้การวางแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพหรือรวมไปถึงการศึกษาต่อเนี่ยฮะนี่คือแนวแนวด้านที่1นึ่งแนวแนวด้านที่2คือการแนแนวเกี่ยวกับอาชีพการแนวแนวเกี่ยวกับอาชีพเป็นการแนแนวเกี่ยวกับเรื่องของงานใช่ไหมมีเจรคติที่ดีต่อการทํางานนะครับเข้าใจตนเองและลักษณะของงานที่หลากหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องอาชีพนะครับและแนวแนวด้านที่3คือการแนวแนวเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวสังคมครับ ส่วนตัวสังคมเป็นการแนะแนวนะครับที่นะครับมีการช่วยเหลือผู้เรียนให้เขานะครับมีความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์มีความเจริญงอกง,งามทงร่างกายก็คือการแนะแนวเก,กี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขานั่นแหละครับ,รบนี่คือการแนะแนวสามด้านนะครับศึกษาอาชีพส่วนตัวเนาะใครเคยติวไปแล้วน่าจะจําได้นะครับและมี5บริการแนะแนวมี5บริการครับหบริการที่1คือบริการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลครับคาว่าศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลนั่นคือครูต้องรู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้จักเด็กทุกคนครับนี่คือบริการที่หนึ่งของการนแนวครับต้องศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลเมื่อก่อนนี้เขาสอบออกบ่อยนะถามบ่อยมากว่าขั้นตอนแรกของการแนแนวคือทําอะไรนะครับนั่นคือการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลบริการที่2ครับนั่นคือบริการสารสนเทศเป็นบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องการในแนวอย่างเช่นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการในแนวการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆนะการจัดบอร์ดทาบอร์ดหรือนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับคือมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการในแนวนี่คือบริการที่2สารสนเทศ บริการที่สามคือการให้คำปรึกษาบริการให้คำปรึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการแนะแนวเลยครคุณครับเนี่ยเนาะพื้นที่ก็มีน้อยสละเกินนะฮะนะครับการให้คำปรึกษานะครับเป็นหัวใจสำคัญของการแนะแนวเพราะฉะนั้นการให้คำปรึกษาเนี่ยมันจะเป็นหัวใจสำคัญของการแนะแนวเนี่ยข้อสอบออกบ่อยเมื่อก่อนว่าหัวใจสำคัญของการแนะแนวคืออะไรคือการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนและการให้คำปรึกษาเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบคือหนึ่งการให้คำปรึกษารายบุคคลคาว่ารายบุคคลคือเดี่ยวฮะ ให้คำปรึกษาอะไรบุคคลเนี่ยคือคนเดียวและ2คือการให้คำปรึกษารายกลุ่มครับนี่ฮะนี่คือการให้คำปรึกษาครับ <c oughs> ครูดวงใจนะบอกพอเสื้อติวไม่ได้นอนแน่ค่ะติวทั้งคืนค่ะนะคุณครูคจะไปทําอะไรครับมึงครูครับไม่ได้นอนวาสั้นวะมูค,ครับนะฮะอ่ะโอเคเนาะต่อไปครับบริการที่4นะครับคือบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือผู้เรียนนะครับนั่นคืออย่างเช่นการจัดหาทุนมอบทุนการศาึกษาอุปกรณ์การเรียนเนี่ยอยู่ในบริการที่4นะครับและบริการที่5ครับคือการติดตามและประเมินผลนี่ฮะนี่คือการแนแนว3ด้าน5บริการที่จัดขึ้นในสถานศาึกษาเนาะสด้านศึกษาอาชีพส่วนตัวนะครับหบริการมีอะไรบ้างบุคคลสนเทศปรึกษาพัฒนาและติดตามครับเพราะฉะนั้นหัวใจ สำคัญของการแนะแนวคืออะไรครับหัวใจสําคัญของการแนะแนวก็คือการให้คำปรึกษานะจะเป็นการให้คำปรึกษาร,รายบุคคลหรือจะให้คำปรึกษาร,รายกลุ่มนี่คือหัวใจสำคัญของการแนะแนวนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาสอบออกบ่อยมากนะงูนะอ่ะไปข้อที่สามครับเนี่นยนะถ้าเป็นข้อวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยผมมีพื้นที่เขียนน้อยมากนะเพราะมันเป็นข้อสอบเดียวแต่ถ้าเป็นพอร์เนื้อ,อหาแล้วก็ข้อสอบเนี่ยผมจะมีพื้นที่ในการ เขียนบรรยายเพิ่มเติมว่าข้อสอบมันจะมาสไลด์ละข้อแต่นี้คือมันมารวมทั้งหมดเลยวันคุณรูก็ดูด้วยว่าผมเขียนตรงไหนเนาะพยายามหาพื้นที่ว่างให้เขียนแต่มันไม่ว่างจริงก็เพิ่มสไลด์มาเขียนแค่นั้นเองเอาไปข้อที่สามฮะเป้าหมายของการแนแนวคือข้อไหนครับ <c oughs> การแนแนวนะครับมีเป้าหมายอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ด้านนะครับคุณรูก่อน,อนเลยเป้าหมายของการแนแนวนะครับเรามาดูตรงนี้การแนนแนวมีเป้าหมายมีจุดหมายอยู่ด้วยกันทั้งหมด สามประการครับพยายามอย่างนี้กันนะครับนะบเป้าหมายของการได้แนวมีอยู่สามประการหนึ่งคือเพื่ออะไรครับป้องกันครับคือเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้ปัญหามันเกิดเพราะฉะนั้นการได้แนวมันคือการป้องกันปัญหานะครับเป้าหมายที่สองจุดมุ่งหมายที่สองคืออะไรครับนะครับเมื่อปัญหามันเกิดแล้วเราจะต้อง แก้ไขครับแก้ไขพฤติกรรมทุกอย่างที่มันผิดปกตินะเมื่อมีปัญหาก็คือพฤติกรรมที่มันผิดปกตินะครับเราต้องแก้ไขครับและ 3. เราจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่จุดหมายของชีวิตที่ต้องการครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดมุ่งหมายของการแนะแนวนะการแนะแนวมีจุดมุ่งหมายอยู่วนกันทั้งหมด3ด้าน1ป้องกันปัญหา 2. เมื่อปัญหามันเกิดแล้วเราต้องแก้ไข และ 3. เราจะต้องพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตที่ต้องการนี่คือจุดมุง่งหมายของการนแนวเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการนแนวมี3ประการครับป้องแกหนาครับครูครับเนาะสามด้านครับป้องแกหนาสามประการนี่คือจุดมุ่งหมายของการในแนวเพราะฉะนั้นข้อที่สามถามว่าเป้าหมายของการในแนวคืออะไรนั่นก็คือการป้องกันแก้ไขพัฒนาผู้เร <obviamente> ียนในกี่ด้านใน3ด้านใช่ไหมใน3ด้าน แนวสามด้านคืออะไรการแนะแนวมีสามด้านศึกษาอาชีพส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันแก้ไขปัญหาเขาในสามด้านนี่แหละครับุณครับวันข้อที่สามเนี่ยก็ไก่บอกว่าเด็กเข้าใจปัญหาของตนในทุกด้านถามว่าการแนะแนวจาเป็นต้องมีปัญหาไหมไม่ครับมันังไม่ต้องมีปัญหานะครับขอไข่เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้คําว่าเด็กสามารถอยู่ในสังคมได้มันเป็นการแนะแนวด้านไหนฮะขออนุญาตก,ก๊อปเลยแล้วกันนะครับมมันเป็นการแนะแนวด้านไหนมันเป็นการแนะแนวด้านอะไรฮะ เนี่ยเด็กเขาอยู่ในสังคมได้มันเป็นการแน้แนวด้านไหนครับส่วนตัวสังคมใช่ไหมเนี่ยมันคือการแน้แนวแค่ด้านเดียวแค่นั้นเองนะครับขอใครเด็กสามารถเลือกอาชีพได้เด็กเขาเลือกอาชีพได้เนี่ยมันเป็นการแน้แนวด้านไหนอาชีพครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการแ้แนวคุณครับเป้าหมายของการไ้แนวเนี่ยเด็ก เขาจะต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีในทุกด้านคาว่าช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีในทุกด้านมันมีกี่ด้าน3ด้านรวมไปถึงด้านอาชีพด้วยนะครับเขาต้องช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพส่วนตัวสังคมด้านการศึกษา3ด้านนี้เขาต้องช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีในทุกด้านโอเคเนาะขอบคุณครูยานันท์ทรด้วยเนาะน้าเพื่อนถามว่าหน้าไหนนะครับหน้า24นะครับในไฟล์วิเคราะห์ข้อสอบแต่ถ้าเป็นในหนังสือเนี่ยหน้า66 ดีมากครับสมาชิกในกลุ่มเตียวลายกันนะครับช่วยเหลือกันนะผมอาจจะไม่ตอบให้ครูทุกคนเพราะว่าผมต้องตีตัวผมไล่ตอบให้เนี่ยนะครับและผมต้องคอยมาตอบเนี่ยผมจะไม่ได้ติวเลยนะครูเนาะโอเคครับได้นะไปข้อที่4ครับขั้นตอนแรกของการแนะแนวคือข้อใหค,ครับเนี่ยเมื่อก่อนนี่ออกบ่อยว่าขั้นตอนแรกของการแนะแนวคือข้อใหค,ครับ สิ่งแรกเลยนะครับในเรื่องของการแนะแนวคือต้องทําอะไรนั่นคือมันก็อยู่ในไหนมันอยู่ในบริการ5ด้านครับนี่ฮะตรงนี้เดี๋ยวผมขอกกอนุญาตก๊อปมาให้ไหมนะผมนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเขียนครับนะมันก็คือแนะแนว5บริการนั่นแหละฮะครับ,นะรบนี่ฮะวันขั้นตอนแรกครับครับของการแนะแนวคือข้อใดครับแค่นั้นเองวันบริการที่1น,นะครับของการแนะแนวคือบริการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลใช่ไหมเนี่ยครับ เนี่ยบุคคลนะครับก็คือการศึกสาเด็กปไปรายบุคคลขั้นตอนแรกของการแนะแนว2คือสารสนเทศก็คือข้อมูลข่าวสารบริการสารสนเทศ3การให้คำปรึกษาเป็นหัวใจสําคัญของการแนะแนวนะครับสนะครับการช่วยเหลือนะครับการพัฒนาปรับปรุงนะครับช่วยเหลือผู้เรียนและ5คือการติดตามและประเมินผลนะครับแนแนว5บริการครับบุคคลสนเทศปรึกษาพัฒนาติดตามตามนี้แหละนะครับขีดจําใครเคยติกวกับผมเนี่ยผมจะให้ขีดจําไปแล้ว นะเนี่ยเห็นไหมเขาอสอบอบ่อยว่าขั้นตอนแรกของการแนะแนวคือทําอะไรหรือหัวใจสําคัญของการแนะแนวเนี่ยคืออะไรการให้คำปรึกษาโอเคนะไปข้อที่5ครับคผมครับข้อใดไม่ใช่หลักของการแนะแนวครับข้อใดไม่ใช่หลักของการแนะแนวแค่นั้นเองนะครับนั่นคือมันต้องยึดตามอะไรครับต้องยึดตามปรัชญาการแนะแนวครับน้องปัชญาการแนะแนวมีอยู่6ปรัชญาค,ครับคผมครับ เนาะสำหรับปัญญาการนีย่ยเพื่อนข้อไหนมันไม่เข้ากับหลักปัญญา,าของการเนีย่ยเอาเขนั้นเองนะครับไปข้อที่ห้าครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ในกลุ่มวิชาการศึกษาด้วยนะฮะแล้วก็กลุ่มกรณีพิเศษนะครับทุกๆคนเลยนะครับสำหรับครูที่รับชมอยู่หน้าเพจนะคุณครูที่รับชมอยู่หน้าเพจตอนนี้นะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนเนี่ย นะผมฝากคุณครูกดแชร์ให้หน่อยนะนะครับคนละหนึ่งแชร์ก็ได้ครับเพื่อเปิดการมองเห็นคุณครูรับชมอยู่ที่เพจไหนนะคุณครูกดแชร์หนึ่งแชร์ครับกดแชร์ไปเพื่อที่จะเปิดการมองเห็นเพราะว่าบางทีอ่ะเฟซบุ๊กมันปิดกั้นนะครับเพราะนั้นคนละหนึ่งแชร์ครับเนาะตอนนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนเนี่ยนะครับก็คนละหนึ่งแชร์นะครับหมื่นแชร์แค่นั้นเองนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะเวลาติวครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนครับคุณครับมันจะได้แจ้งเตือนเรานะฝากแชร์ด้วยนะคุณครูููููททีี่่่่่่่อออออยยยหหหนนนน้้้าาาเเเพพจจรรรืืแแแมมมมมตคคุุณใกกกกล็ัผะดดสววฝช์ นะว่าคุณครูไปแชร์ไว้หน่อยนะครับมันจะเปิดการมองเห็นนะฮะข้อใดไม่ใช่หลักของการแนะแนวนะถ้าถามว่าไม่ใช่ข้อใดไม่ถูกต้องก็ไก่การแนะแนวต้องจัดให้ทุกคนไหมใช่นะบริการแนะแนวต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนครับขอไข่ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไหมใช่ต้องยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับไม่ว่าเราจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเองนะก็ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางข้อควายครับจัดให้เด็กที่มีปัญหาการแนะแนวจําเป็นต้องเป็นเด็กที่มีปัญหาไหมไม่ับนะการแนะแนวไม่จําเป็นต้องมีปัญหา นะครับงอง,ง,งูจะบริการอย่างต่อเนื่องใช่ไหมใช่ครับบริการอย่างต่อเนื่องใน5บริการนี่แหละครับครูครับ5บริการนะครับของการแนแนวไปข้อที่6ครับมาสอบสอบัติพิโคสามฮะข้อที่6ครับ โอเคนะฮะเ้าหกมาแล้วนะคําตอบมาแล้วโอเคครับต้องในกลุ่มต้องหน้าเพียนะคุณครับว่าที่หกเขาถามว่าการบริการให้คําปรึกษาในการแนะแนวต้องครอบคลุมในทุกด้านคําว่าครอบคลุมในทุกด้านแนะแนวมีกี่ด้านแนะแนวมีสามด้านครับครูครับนะผมขออนุญาตก๊อปนะฮะเนี่ยแนะแนวมีสามด้านนะครับขออนุญาตก๊อปมาเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเขียนนะครับเสียเวลานะเนี่ยแนะแนวมีสามด้านครับ บทบาทของครูแนแนวในข ouais. so like ้อใดมันไม่ถูกต้องครับเนี่ยข้อสอบสพทพีโอสามเพราะนั้นข้อไหนที่มันไม่เข้ากับ3ด้านแค่นั้นเองข้อียนที่มันไม่เข้า3ด้านนั่นแหละครับข้อนั้นแหละนะครับไม่ถูกต้องก็ไก่ครับช่วยผู้เรียนมีทักษะเหนือคนอื่นครับครูครับถามว่าการช่วยผู้เรียนมีทักษะเหนือคนอื่นเนี่ยมันเข้ากับแนแนวด้านไหนไหมไม่เข้าเลยนะครับใช่ไหมไม่มีด้านไหนหรอกครับช่วยผู้เรียนมีทักษะเหนือคนอื่นขอไข่ช่วยผู้เรียนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมการเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมเป็นการนแนวด้านไหนส่วนตัวสังคม ข,อข้อยช่วยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นคือแน,นวไ,ไหนส่วนตัวสังคมงงงูฮะช่วยผู้เรียนเข้าใจบทบาทของแต่ละอาชีพเป็นการแน,นวไ,ไหนครับอาชีพฮะแคเขนนั้นเองนะถ้ามันไม่เข้ากับหลักนะรบ,บริการนะรสามด้านของการแน,นวแค่นั้นนะครับไปข้อที่เจ็ดฮะเร็วเลยครับงูครับเรื่องนี้นะฮะไม่ได้ยากครับเรื่องการแนวเนี่ยออกข้อสอบทุกปีนะครับสามด้านห้าบริการความหมายของการแนวเนี่ย เป็นบะเรียนข้อสอบข้อที่7ครับจากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลครูพบว่ามีนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก3คนครับในจำนวนนักเรียนทั้งหมด35คนครับ3คนเนี่ยมันอ่านหนังสือไม่ออกจาก35คนมันเป็นการศึกษาผู้เรียนตามข้อไหนครับเราเรียกการศึกษาแบบนี้ว่าการศึกษาแบบไหนฮะ เราเรียกการศึกษาแบบนี้ครับว่าการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการทาอะไรครับ case study ีรฮะนี่ครเคสส s ั case study ครับ c ส s e study คืออะไรครับ case s t u ี้เป็นการศึกษาอะไรครับศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลใช่ไหมนี่ฮะศึกษารายละเอียดนคะครับเกี่ยวกับตัวบุคคลเพื่อหาทางแก้ไขหรือ พัฒนาเนี่ยตัวผมบางไหมนะครับนิดหนึ่งเนาะนี่คือการทำเคสตัดี้เพราะฉะนั้นการทำเคสตัดี้เราเรียกว่าการศึกษาผู้เรียนรายอะไรฮะระวังนะฮะหลายคนชอบตอบเนี่ยเวลาผมไปสืวสดเนี่ยหลายคนจะตอบว่าการศึกษาผู้เรียนนะครับหรือการศึกษาแบ่งเป็นรายบุคคลไม่มีอันนี้มันช้อยลอกนะครับการทำเคสตัดดี้เราเรียกว่าการศึกษารายอะไรครับกรณีครับศึกษารายกรณีนะครับเรารู้ได้ไงเขาว่าส5สิบห้าคนเนี่ยมันมีสาคนที่มันอ่านไม่ออก ก็คือครูเขาศึกษารายกรณีนะครับศึกษาทุกคนเลยนะว่าคนนี้อ่านออกหรือไม่ออกเขาศึกษารายกรณีครับเนาะการศึกษารายบุคคลไม่มีนะนั้นช้อยหลอกนะครูนะนะครับโอเคฮะข้อที่แปดข้ามไปเลยนะฮนะเนาะข้อที่แปดมันอ่าอันนี้ผมติวไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ ข้ามมานิดนึงนะเอาเ,เ,อรอเ,ออเ,เรื่องนี้มันจบเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเสริมแรงการลงโทษเนี่ยติวไปแล้วเมื่อวันจันทร์ใครมาไม่ทันใครเพิ่งเข้ามานะครับคุณครนะูไปดูย้อนหลังนะไปดูย้อนหลังคลิปย้อนหลังได้เลยนะฮะเนาะผมติวไปแล้วนะครับเฉลยข้อสอบไปแล้วด้วยนะครับข้อที่8ถึงข้อที่15ครับเอาไปต่อข้อที่16ครับไปสิบหกเลยนะใครที่ไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังนะใครที่เพิ่งเข้ามานะฮะพอผมติวไปแล้วเมื่อวันจันทร์นะครับเอาเรื่องการปรับเปลีป่ยนพฤติกรรมให้มันจบเพราะ ไม่จบนะครับไปถึงสามทุ่มนะครับเอ้าไปข้อที่สิบหกเลยครับงูค,ครับอโอเคครูจิรพงศ์ชื่อเหมือนผมเลยนะเนี่ยครูจิรพงศ์คนชื่อจิรพงศ์นี่หน้าตาดีทุกคนเสียอย่างเดียวที่เมานะค,ครับหรือเปล่าไม่รู้นะครูจิรพงศ์จริงหรือเปล่านะฮะอ่ะโอเคนะค ไปข้อที่16เลยครับครูครับข้อที่16เลยนะนะข้อ8ถึง15เนี่ยผมเฉลยไปเมื่อวันจันทร์แล้วนะครับครูครับครูจิระผมบอกรอที่อุดอรนะครับอ๋อโอเคนะฮะรอที่อุดรครับอุดรอ,อ,อะไรเด็ดนะอุดรอ,อ,อะไรดีนะอ่ะมาข้อ8ไม่เอาแล้วข้อ8เราเฉลยไปแล้วครูครับเฉลยไปเมื่อวันจันทร์แล้วไปข้อที่16เลยนะฮะ เรื่องการปรเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมแรงการลงโทษอันนั้นเฉะลยไปแล้วอธิบายละเอียดไปแล้วใครมาไม่ทันใครเพิ่งเข้ามานะครับไปดูย้อนหลังนะฮะสำหรับคุณรูที่รับชมอยู่หน้าเพจเนาะใครที่ไม่มีไฟล์ข้อสอบนะยังไม่มีไฟล์ข้อสอบคุณครูสามารถนะกดลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะคุณครูนะครับแล้วก็แจ้งแอดมินนะฮะแจ้งแอดมินในในในไลน์อวินแชทได้เลยนะว่าคุณครูสนใจไฟล์ข้อสอบนะครับท่านคุณครูท่านไหนที่สนใจเนาะแจ้งได้เลยครับกดไปที่ลิงก์ในนี่แหละครับหรือ คอมเมนต์นะครับหรือคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ให้นะครับในแต่ละเพจนั่นแหละฮะโอเคนะอ่ะมาข้อที่16ครับคุณครูสุพ์ครับเข้าสอนในรายวิชาภาษาไทยนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะทุกครั้งที่เข้าสอนจะสังเกตพบว่านักเรียนบางกลุ่มในห้องจะพูดคุยกันในขณะเรียนไม่สนใจเรียนข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุดครับ ครคูสุพ์ครับเข้าสอนเด็กนักเรียนนะครับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในขณะที่ครูเข้าสอนเนี่ยนะครับเด็กในห้องจะพูดคุยกันไม่สนใจเรียนข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับนั่นคือเด็กมันคุยกัน,นครับแล้วก็ไม่สนใจเรียนเพราะฉะนั้นข้อไหนมันกล่าวถูกต้องครับ <c oughs> ก็ไก่ครับเป็นพฤติกรรมปกติตามพัฒนาการของนักเรียนนะครับพัฒนาการของเด็กมันจะเป็นต้องเป็นเรื่องคุยไหมไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่พฤติกรรมปกตินะครับ ขอไข่เป็นพฤติกรรมที่ครูต้องให้ความสนใจเพื่อหานะครับสาเหตุนะครับ, AH ED, รบหาสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปใช่ไหมใช่ถูกต้องครับเนะี่ยการหาสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปเนี่ยมันคือการทําอะไรนั่นคือครูต้องไปทําอะไรครับครูจะต้องไปทาํา case s t u ี้ครับใช่ไหมครูจะต้องไปทาํา case s t u ี้นะครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการคุยเนี่ยใช่ไหม ไปศึกษาผู้เรียนเลยว่าไอ้กลุ่มนี้นักเรียนกลุ่มนี้มันคุยกันเพราะอะไรมันมีสาเหตุอะไรว่าทําไมเด็กมันถึงคุยกันครับนั่นแหละฮะเพราะฉนันเราก็ต้องนะครับหาสาเหตุครับเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขก็คือไปทําเคส s t u d ้นั่นเองว่าทําไมเด็กเขาถึงคุยกันทาไมวิชานี้เด็กมันคุยกันเพราะอะไรนะครับคอควายมีไหมฮะเป็นพฤติกรรมที่ครูต้องรีบแจ้งให้ผู้บริหารทราบ และผู้ปกครองทราบโอเด็กคุยกันครับสง่งลายไปบอกผู้ปกครองผู้ปกครองคะาลูกผู้ปกครองคุยกันมากเลยคะ่ะนะครับคนเป็นครูเนาะพออ่ะคะเด็กมันคุยกันมากเลยคะ่ะเราจะทํายังไงดีครับพออนคะครับใครเป็นพออคุณจะปวดหัวตายหาเลยเลยครับงูครับงองูเป็นพฤติกรรมที่ครูต้องรีบแก้ไขไหมไม่ควรปล่อยไว้นานเพราะอาจเกิดเป็นปัญหาแรงถามว่าเป็นปัญหาแรงเด็กมันคุยกันเรื่องอะไรครับมันคุยกันเรื่องความมั่นคงของชาติหรือเปล่าครับ อ,อมันจะไปปฏิวัติรัฐประหารชาติหรือเปล่านะูครับคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับกูครับดังนั้นเราก็ต้องหาสาเหตุเพื่อที่หาแนวทางในการแก้ไขต่อไปก็คือการทำเคสตั้ที่นั่นแหละนะว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรคุยกันสาเหตุอะไรนะครับไปข้อที่17ครับมาในปัจจุบันครับนักเรียนมีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งมีมากมายหลากหลายประเภทและมากเห็นพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียไปในทางที่ไม่เหมาะสม ครูบางท่านในโรงเรียนใช้วิธีการว่าล่าวตักเตือนซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับนักเรียนครูบางท่านจึงเลือกที่จะเพิกเฉยในฐานะที่ท่านเป็นครูคนหนึ่งในโรงเรียนถ้าต้องใช้วิธีการทางจิตวิทยาในการแก้ไขปัญหาท่านเห็นด้วยกับพฤติกรรมของครูท่านใดครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนี่ยนะซึ่งข้อสอบข้อนี้ถามว่า นะครับเป็นปัจจุบันไหมเป็นปัจจุบันมากในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะบางเด็กบางคนเนี่ยนะใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมในแม้เด็กบางคนีโพสตด่าเพื่อหรือเด็กบางคนไปโพสต์รูปโพสต์อะไรที่มันไม่เหมาะสมเด็กบางคนนั่งดื่มน้ำกระท่อมนี้นั่งสูบกัญชานะครับแต่ตัวเองไม่ได้ถ่ายแต่เพื่อนไปถ่ายครับเพื่อนถ่ายแล้วมาลงโซเชียลเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหานะครับหรือเด็กบางคนเนี่ยเต้นติ๊กตอกครับอาจจะแต่งตัวว่าวิวไปหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใช้ เพราะงั้นข้อสอบวันนี้ถือถามว่าเป็นปัจจุบันไม่เป็นปัจจุบันตามเหตุการณ์ปัจจุบันเลยแหละนะครับผครับนั้นในกรณีนี้นะครับครูบางท่านเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนแล้วมันสร้างความไม่พอใจให้กับเด็กแต่ครูบางท่านก็เลยเลือกที่จะเพิกเฉยครับพอเราไปเตือนเด็กเด็กเขาก็ไม่พอใจว่าครูจะมายุ่งอะไรกับหนูใช่ไหมมันสิทธิ์ของหนูสิทธิเสรีภาพของหนูหนูจะพูดอะไรก็เรื่องของหนูนั่นแหละนะหรือครูบางคนบอกกูไม่ว่าก็ได้ไม่บอกก็ได้ไม่เตือนก็ได้นะเฉยไปเลย ม,มันจะโพสอะไรก็เรื่องของมันเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นในฐานะถ้าเราเป็นครูคนหนึ่งในโรงเรียนถ้าต้องใช้วิธีการทางจิตวิทยาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเราจะเห็นด้วยกับพฤติกรรมของครูท่านใดเะแค่นั้นเองนะฮะอ้าวสิบเจ็ดโอเคครับคาตอบมาทางเดียวกันหมดเลยก็ไก่ครูสุพจน์ให้นักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบคอยสังเกตพฤติกรรมเพื่อนและรายงานให้ค,ครูทราบคาว่าคอยสังเกตพฤติกรรมเพื่อนคืออะไรเฮ้ยเอ็งไปดูนีเพื่อนมันโพสอะไรวะ วันนี้มันโพสด่ดาโรงเรียนหรือยังมันโพสด่าพอหรือยังเออมันโพสด่าครูด่าเพื่อนหรือยังเอ็งไปดูดิเอ็งไปสืบมาดิครูไม่ได้เป็นเพื่อนกับมันใช่ไหมเออเอ็งไปดูดิหรือเฮ้ยมันไปดูดิวันนี้มันลงคลิปเออมันลงทิกตอกหรือยังไปดูดิคลิปมันใส่กางเกงยีต,ตัวอืมนั่นแต่ว่าแบบนี้ได้ไหมไม่ได้หรอกนะถ้าเราจะให้เด็กไปคอยสองแบบนี้ไม่ได้นะงนครับขอไข่ครูสุภาพตั้งมาตรการและบทลงโทษกับนักเรียนที่ใช้พฤติกรรมโซเชียลมีเดียในทางทีี่่ไมมมเเหาะสนย ลงโทษได้ไหมไม่มีทางครับต่อ,อยังครูไปลงโทษไปทําทันบนเด็กเนี่ยถามว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยห้ามได้ไหมไม่ได้ต่อ,อยห้ครูไปลงโทษเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกครับกลายเป็นดราม่าอีกทุกวันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับครับเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะเพราะนั้นไม่เห็นด้วยครับข้อควายครูสุรชัยครับคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและบันทึกข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวนทางแก้ไขคําว่าหาแนวนทางแก้ไขนั่นคือเพื่อทําอะไรครับทำเคสสตัษาดี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเรื่องเคสสตัษาดี้เนี่ยออกข้อสอบเยอะนะครูนะ การทำเคสที่ผู้เรียนเนี่ยราะเราก็คอยสังเกตพฤติกรรมว่าทำไมเด็กคนนี้เขาชอบโพสต์แบบนี้ทำไมเด็กคนนี้มันชอบโสพสต์ด่าเพื่อนทำไมเด็กคนนี้มันชอบลงรูปว่าบิวหร,หรือลาม,มกอนาจารหรือไปเต้นอะไรก็แล้วแต่เราสังเกตพฤติกรรมของเด็กแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้แล้วก็ไปหาแนวาทางแก้ไขนั่นคือทำเคสซะที่ว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรโอเคเนาะถูกต้องครับค,ครับงงูคูสุพรรณ ตั้งคณะกรรมการกิจการ,รนักเรียนเพื่อควบคุมถามว่าโซเชียลมีเดียเราควบคุมได้ไหมไม่มีทางครับควบคุมไม่ได้นะมันควบคุมไม่ได้หรอกนะครับโซเชียลมีเดียมันเร็วทัง่านนั่นแหละโอเคเนาะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ั้งคุณครูเองเนี่ยคุณครูหลายๆคนเองก็ตามเนี่ยนะครับผมอยากจะเตือนคุณครูหลายๆท่านเหมือนกันนะผมผมเห็นเยอะครับในโลกโซเชียลเนี่ยบางคนทําอะไรพยายามโพสต์โพสต์ทุกอย่างทุกกิจกรรมคุณครูระวังนะฮะสิ่งที่คุณครูโพสต์บ่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูโพสตลงไปเนี่ยมันจะ หรือใครบางคนก็แล้วแต่เนี่ยทําอะไรเป็นสตอรี่หมดระวังให้ดีครับนะมันไม่ได้มีใครชอบเราทุกคนนะนะคนชอบเราก็ส่วนหนึ่งคนที่เขาไม่ชอบเราก็มีครับแล้วคนที่เขาจับจ้องที่จะรอทำลายเรามันก็มีผมยืนเตือนคุณหลายๆคนว่าอะไรที่ไม่ควรโพสต์ก็อย่าไปโพสเนาะอะไรที่มันสองแง่สองงามพยายามอย่าไปโพสนะฮะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กเนี่ยเรื่องส่วนตัวของเด็กก็พยายามอย่าไปโพสต์ผมเตือนคุณหลายๆคนเนี่ยนะครับลงติกตอกเกี่ยวกับเด็กใช่ไหม พาเด็กมาเต้นติกตอกตอนนี้เด็กเขายังไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษีภาษาอะไรครับเผื่อเขาโตไปนะครับมึงว่าอัอนนาคตข้างหน้าเขาโตขึ้นครูหนูมาโพสอย่างเงี้ยแม่มีกฎหมายคุ้มครองนะทุกวันนี้ใช่ไหมครับเนาะมันมีกฎหมายค,คยุ้มครองเพราะผมยังบอกว่าพยายามนะถ้าจะถ่ายทิกต็อกก็ถ่ายแต่แค่คร,ครูครับอย่าไปเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือครับอย่าเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือในโลกโซเชียลเดีย๋ยวมันจะเป็นดาบสคงคมงตอนนี้คุณครูอาจจะได้ยอดไลค์อาจจะได้ยอดวิวยอดแชร์แต่พอเด็กเขาโตขึ้นไปเขาบอกว่าคลิปนี้มันไปโผล่ตอนที่เขา นะครับอายุเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วใช่ไหมครับคุณครับเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วคุณนะเขาบอกเขาไม่พอใจอ่ะผิดกฎหมายได้นะคูณนะเั้นพยายามอย่าใช้เด็กนะครับหรือจะถ่ายอะไรก็แล้วแต่อย่าไปให้มันติดเด็กมากที่สุดนะแต่ถ้าจะติดเด็กก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนที่มันมีประโยชน์ต่อเขาในอนาคตด้วยนะฮะแต่ใครพาไปเด็กมาเต้นไปทำคอนเทนต์ทำอะไรเนี่ยระวังไว้นะครับตอนนี้มันอาจจะได้ยอดวิวยอดแชร์อะไรก็แล้วแต่คุณครับไม่ชอบแต่มาส่องทุกสตอรี่นะ มันอยู่นานใช่ครับคลิปมันอยู่นานนะครับเต็มไปหมดนะผมก็เลยพยายามเตือนว่าพยายามอย่าไปถ่ายเด็กครับงูครับถ้าถ่ายก็ถ่ายตัวเองครับอยากจะเต้นอะไรก็ถ่ายตัวเองนะครับอย่าให้เด็กมาติดโพสต์แต่เรื่องตัวเองค่ะนะอย่างเช่นโพสโพสว่าโสดนะครับอันนี้อย่าเอาข้อมูลเท็จลงไปในอคอมพิวเตอร์น,น,นะครับงูครับนะอันนี้นะครับโพสตบอกว่าตัวเองโสดอย่างนี้นะงูครับนอกจาะนั้นอันนี้ฝากฝากไว้แล้วกันงูครับตอนนี้มันอาจจะไม่อะไรหรอกนะอนาคตโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆงูครับ นะครับแลมันเ,เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยชอบถ่ายรูปเราตอนแก้ผ้าใช่ไหมผมก็ออยังงงเมื่อก่อนนะเวลาถ่ายรูปลูกตัวเองเนี่ยต้องถ่ายตอนแก้ผ้าใช่ไหมถ่ายรูปเด็กนะครับรูปลูกตัวเองตอนแก้ผ้าถามว่าทุกวันนี้เรารับได้ไหมบางคนก็ยังรับไม่ได้นะนะบางคนก็ยังรับไม่ได้เลยนะครับรูปเด็กตัวเองตอนแก้ผ้าเนี่ยนะครับครูหมิวบอกพาเด็กลาได้ไหมคะได้ครับครูครับเนาะพาเด็กลามันเป็นอ่ามันเป็นอนาคตคุณกูก็ต้องดูว่า ไอสิ่งที่เราทำอะอนาคตข้างหน้ามันจะส่งผลต่อเด็กไหมพาเด็กเข้ารำเด็กนี่มันมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่บางคนพาไม่ใช่พาเด็กรำนะบางคนแบบไปทำคอนเทนต์เด็กเด็กร้องไห้เด็กอ่านหนังสือไม่ออกอย่างนี้เด็กอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเราไปถ่ายคลิปวิดีโอเด็กอ่เด็กอ่านคํานี้ผิดใช่ไหมเด็กอ่านคํานี้ผิดพูดคํานี้ไม่ได้เนี่ยตอนนี้มันสนุกครับแต่อคตข้างหน้าพวกเขาโตแล้วเขารู้แล้วเขานะครับรู้จักความแล้วเนี่ยเหรอไหมมันก็จะเป็นปมของเด็กนั้นพยายามอย่าครับ ทำ u t u b e ลงวิดีโอเด็กได้ไหมคะถ้ามันเป็นเรื่องที่มันดีมันสร้างสารรค์แล้วมันไม่ส่งผลต่ออนาะคตของเขาอะทำได้ครับไม่มีปัญหารหรอกเนาะแต่พยายามหยาบอย่างเช่นเด็กอ่านหนังสือไม่ออกพูดคํานี้ผิดหร,หรือเด็กร้องไห้เลยเลยอยา่าครับเดี๋ยวอนาคตมันจะส่งผลย้อนกลับมาครับแล้วอาจารย์โสดไหมคะนะคุณลสุคนนะฮอคุณครูจะถามแบบนี้ครับเรื่องแบบนี้มันทับถามสาธารณณะไม่ได้ครับ อ่ะไปข้อที่สิบแปดครับข้อสิบแปดข้ามครับไปข้อที่สิบเก้าเลยฮะสิบแปดข้ามนะไปข้อที่สิบเก้าครับ <c oughs> ครูมงคนบอกผมว่าวันนี้เที่ยงคืนครับ <c oughs> นะ <c oughs> อ่ะนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ข้อสิบเก้าครับครูช้ยวิทย์บอกต่อต่อครับ เชียงคืนยังเชียงวันครับผมจะไม่ให้ผมไปสอนหนังสือเลยแหละครับคุณครับออาข้อสิบเก้าครับเด็กชายวิรัตเป็นเด็กนักเรียนที่มีผลสำลีทางการเรียนค่อนข้างต่ำมีพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนมกนักหนีเรียนและทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียนถ้าท่านเป็นครูประจำชั้นของเด็กชายวิรัตจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรครับนี่ครับไอวิรัตมันมีผลสำลีทางการเรียนต่ำก่อกวนคนในชั้นเรียนและหนีเรียนทะเลาะวิวาทเพราะนั้น ข้อสอบมันให้สถานการณ์เรามาแบบนี้แล้วนะครับมันให้สถานการณ์เรามาแบบนี้เราจะต้องทําอย่างไรเนี่ยข้อสอบครับก็ไก่บอกว่าครูเอสรุปผลการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนรวบรวมข้อมูลและเก็บไว้เป็นความลับเก็บไว้ทําแมวน้ําอะไรละครับครับเก็บไว้เป็นความลับเราต้องรายงานต่อใครเราก็ต้องรายงานต่อผู้บริหารใช่ไหมผู้บังคับบัญชาทราบว่าเด็กคนนี้นะครับในระบบการคัดกรองเนี่ยเราคัดกรองมาแล้วว่าเด็กคนนี้อยู่กลุ่มไหนนะการคัดกรองเด็กคัดกรองออกเป็น3ามกลุ่มใช่ไหมปกติเสี่ยงปัญหาเนาะ พราะฉะนั้นเราคัดกรองมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรายง,งานให้ผู้บริหารทราบว่าเด็กกลุ่มเสี่ยงกี่คนมีปัญหากี่คนกลุ่มปกติกี่คนเนี่ยเราต้องรายง,งานให้รับทราบครับผครับขอไขครูบี B. กำหนดวิธีการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนในความรับผิดชอบด้วยวิธีการที่ตนเองกําหนดขึ้นได้ไหมไม่ได้นําการคัดกรองเด็กเราจะมีระบบการคัดกรองใช่ไหมโดยใช้เกณฑ์ของระบบการคัดกรองครับ SDQ นั่นแหละครับเนาะว่าเด็กอยู่ในกลุ่มไหนนะครับครู กสิดิษบอกคอควายครับอันนี้ด่าผมหรือว่าครูอะไรอ่าพิมพ์ช้อยมาครับครูครับครูกสิดิษนะครับคอควายนะเน้นคําว่าควายนะคอควายครับนะครับอโอเคครับผมจะถือว่าเป็นคําชมผมแล้วกันนะครับข้อควายครับครูซีวิเคราะห์ผลการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มป้องกันกลุ่มแก้ไขและกลุ่มส่งเสริมพัฒนาครับอ่าเนี่ยครูกสิดิษบอกคอควายครับ เน้นๆเลยนะครับครูกสิทธิ์เมื่อกี้ครับข้อควายครับการคัดกรองเด็กเราจะคัดกรองออกเป็น3กลุ่มใช่ไหมถูกต้องครับการคัดกรองเด็กเนี่ยเราจะคัดกรองแบ่งนักเรียนออกเป็น3มกลุ่มคือ1นกลุ่มป้องกัน2กลุ่มแก้ไข3กลุ่มส่งเสริมพัฒนากลุ่มป้องกันคือกลุ่มไหนครูฮะกลุ่มป้องกันกลุ่มป้องกันมันคือกลุ่มเสี่ยงครับใช่ไหมกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแก้ไขคือกลุ่มไหนกลุ่มมีปัญหาครับ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาคือกลุ่มอะไรกลุ่มปกติใช่ไหมกลุ่มพิเศษเนี่ยฮะเพราะงั้นครูครับไอ้คาว่ากลุ่มป้องกันกลุ่มแก้ไขกลุ่มส่งเสริมพัฒนาเนี่ยมันเป็นชื่อในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับมันเป็นชื่อเรียกนะครับแต่จริงๆแล้วชื่อกลุ่มเนี่ยชื่อกลุ่มนะครับในการคัดกรองเบ่งนะฮะแบ่งเด็กนักเรียนเนี่ยมันมีอยู่3ามกลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาใช่ไหมบางทีเขสอบมันไม่ได้เอาชื่อเรียกในแต่ละกลุ่มมา มันไม่เลืกชื่อกลุ่มของการคัดกรองมาแต่มันเอาชื่อในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่าไอ้กลุ่มเสียงคือกลุ่มป้องกันกลุ่มแก้ไขคือกลุ่มมีปัญหากลุ่มส่งเสริมพัฒนาคือกลุ่มปติพิษศษเพราะฉะนั้นมันจะใช้ชื่อไหนก็เหมือนกันความหมายเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการคัดกรองเด็กเราจะคัดกรองออกเป็นกี่กลุ่ม3กลุ่มครับ3กลุ่มเพราะฉะนั้นในข้อย4ิบเนี่ยตอบข้อนี้คอควายครับยิบไม่ใช่ยิบสี่สิบแปดนะครับ มันไม่ใช่ข้อสอบเลยข้อสิบแปดิจึงตอบปรคคายนะข้อสิบแปดผมเฉลยทีเดียวเลยนะเนี่ยมันถามว่าข้อใดถูกต้องอยังนั่นเองการขั้กรดคั้กรดเป็นกีกกลุ่มในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าขั้นตอนเนาะจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าขั้นตอนขั้นตอนแรกของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหนึ่งคือครูจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลสองเมื่อครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลแล้วว่านะครับเด็กคนนี้มีพฤติกรรมอย่างไรนะครับในทุกๆเรื่อง ครับขั้นตอนที่สองคือการทําอะไรครับสองคือการคัดกรองครับรู้จักเด็กแล้วเราต้องคัดกรองครับการคัดกรองเราจะคัดกรองเด็กออกเป็นกี่กลุ่มคัดกรองเด็กออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มปกติกลุ่มพิเศษนะครับปกติเสี่ยงปัญหาเนี่ยสามกลุ่มนะครับปกติเสี่ยงปัญหาโอเคเนาะขั้นตอนที่สามครับนั่นคือการส่งเสริมพัฒนาครับ นี่ยิ่งแล้วการส่งเสริมพัฒนาเราสามารถส่งเสริมได้ทุกกลุ่มกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาเนี่ยส่งเสริมได้ทุกกลุ่มนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มส่งเสริมพัฒนาเขาจะเน้นไปที่กลุ่มไหนครับกลุ่มส่งเสริมพัฒนาเขาจะเน้นไปที่กลุ่มปกติกลุ่มพิเศษใช่ไหมครับ4ครับในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับคือการนะครับป้องกันและแก้ไขครับ การป้องกันและแก้ไขกลุ่มป้องกันคือกลุ่มไหนกลุ่มป้องกันคือกลุ่มเสี่ยงนี่ใช่ไหมกลุ่มแก้ไขคือกลุ่มไหนก็คือกลุ่มมีปัญหานี่ครับใช่ไหมชื่อเรียกวันเหมือนกันครับและขั้นตอนสุดท้ายในระบบดูแลช่วยเหลือเรียนคืออะไรครับอ่าการส่งต่อใช่ไหมการส่งต่อก็มีการส่งต่อ2แบบคือการส่งต่อภายในและการส่งต่อภายนอกการส่งต่อภายในคือการส่งต่อกันภายในโรงเรียนใช่ไหมส่งต่อกันภายในโรงเรียนอย่างเช่นเด็กในห้องทะเลาะวิวาทกันครูประจําชั้นครับส่งต่อไปให้ใครครูประจําชั้นส่งต่อไปให้ครูฝ ใช่ไหมครูฝ่ายปกครองก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กส่งต่อกลับมาให้ครูประจำชั้นเหมือนเดิมให้ครูที่ปรึกษาเหมือนเดิมหรือการส่งต่อภายนอกอย่างเช่นการส่งต่อภายนอกครับเด็กป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมเด็กป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับโรงเรียนส่งต่อเด็กไปที่ไหนโรงเรียนส่งต่อเด็กไปให้โรงพยาบาลครับให้จิตแพทย์ให้หมอดูแลครับนี่ยค,คือการส่งต่อภายนอกหรือแม้แตกก่กระทั่งไอ้พวกกลุ่มมีปัญหาเนี่ยไอ้กลุ่มนี้เนี่ยส่งต่อภายนอกได้ไหมได้ เด็กบางคนเนี่ยกลุ่มมีปัญหางูครับหนีเรียนประจาทะเลาะวิวาดบ่อยๆมีปัญหายาเสพติดครับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วพฤติกรรมเขายังเหมือนเดิมโรงเรียนส่งต่อภายอกได้ไหมได้ย้ายโรงเรียนครับเนี่ยไอ้พวกนี้ให้มันย้ายโรงเรียนส่งต่อภายนอกเลยฮะย้ายโรงเรียนครับหรือไอ้พวกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดติดยาเสพติดครับโรงเรียนส่งต่อภายนอกส่งไปไหนสถานบําบัดส่งเด็กไปบําบัดครับนี่คือการส่งต่อภายนอกเนาะการส่งต่อมี2แบบภายในและภายนอกแค่นั้นเองภายในคือส่งต่อกนภายในโรงเรียนภายนอกคือส่งต่อนอกโรงเรียนนี่คือระบบด รู้จักคัดกรองส่งเสริมป้องกันส่งต่อจบครับแต่ในขออ้อยีนะ่ผมติดแต่ข้อยี่เพราะถ้าในหนังสือมันจะอยู่ข้อที่ยี่ห้ามองครับในข้อที่สิบเก้าเนี่ยมันถามว่าเด็กชายวิรัตมีพฤติกรรมคือผลสำลีทางการเรียนต่ำก่อกวนในชั้นเรียนหนีเรียนและทะเลาะวิวาทกับเัื่อเรียนในโรงเรียน,น,ยนถ้าท่านเป็นครูประจำชั้นของวิรัตเนี่ยจะจกกัดการกับปัญหานี้อย่างไรมันให้สถานการณ์มาแล้วว่าเด็กชายวิรัตเนี่ย เนี่ยมันมีพฤติกรรมดัสสงกล่าวข้างต้นเนี่ยวิรัตคนอยู่กลุ่มไหนครับมันวิรัตคนอยู่กลุ่มไหนคู่ดีครับนี่ครับสรุปผลการคัดกรองพฤติกรรมครับสรุปออกมาเลยว่าไอ้วิรัตเนี่ยมันอยู่กลุ่มไหนสรุปมาแล้วเนี่ยวิรัตอยู่กลุ่มไหนครับกลุ่มไหนกลุ่มแก้ไขครับก็คือกลุ่มไหนกลุ่มมีปัญหาครับนี่ฮะกลุ่มมีปัญหานะครับสรุปมาแล้วมันอยู่กลุ่มมีปัญหาครับวิรัตเนี่ย เพราะนั้นเราก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็รายงานให้กับผู้บริหารรับทราบเพื่อกาหนดนโยบายต่อไปครับคุณผู้โอเคเนาะนะนะอันข้อนี้ขีดเยอะไปน,นิดนึงนะคุณผู้ชนะขีดเยอะไปน,นิดนึงนะเพราะฉะนั้นนี่ฮะในข้อที่19เนี่ยมันมีสถานการณ์มาแล้วแต่ในข้อที่18บมันถามแค่ว่าข้อใดถูกต้องแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นข้อใดถูกต้องคือการคัดกรองเด็กก็คัดกรองออกเป็น3กลุ่มแค่นั้นเองปกติเสี่ยงปัญหาเนี่ยะข้อสอบครูกรทมเนี่ยล่าสุดออกมาแล้วว่าการคัดกรองเด็กคัดกรองออกเป็นกี่กลุ่มบางโรงเรียนมมีกลุ่ บางโรงเรียนม,มี3ากลุ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นในระบบการคัดกรองเด็กเนี่ยสกลุ่มต้องมีแน่นอนคือปกติเสี่ยงปัญหา3ามกลุ่มนี้ต้องมีแต่ไอ้กลุ่มที่4ี่เนี่ยกลุ่มพิเศษหรือบางโรงเรียนเปลี่ยนชื่อกลุ่มว่าเป็นกลุ่มที่มีความสามารถอะไรก็แล้วแต่มันมีแค่บางโรงเรียนครับไม่ได้มีทุกโรงเรียนแต่ทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องมี3กลุ่มคือปกติเสี่ยงปัญหา3ากลุ่มนี้ต้องมีเพราะฉะนั้นเรายึดระบบการคัดกรองเด็กเนี่ยคัดกรองเป็น3กลุ่มครับปกติเสี่ยงปัญหาไอ้กลุ่มที่4มันไม่มีีทุโรรงเยนบบาางงงงรรรรเเีีียยนนมไม่มี นะเพราะฉะนั้นเราต้องยึดทุกโรงเรียนว่ามันมีเหมือนกันทุกโรงเรียนคือ3ากลุ่มเนี่ยกรุกทมออกมาล่าสุดมีทั้ง4ีกลุ่มและ3กลุ่ม้วมันเราต้องยึด3กลุ่มครับท่าครับปกติเสี่ยงปัญหาฉะนั้นเองนี่คือเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฮะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ